ทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าบุกเข้าโจมศัตรูปราบพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้ควบคู่อธิปไตยเพื่อทหารสาบานต้องป้องกันศาสตร์ยืนสู้อาจพิลาสบายดีกับพบกับรายการคนอักษาศาสตร์คนอักประเด็นคนพิเศษสามเหล่าทัพทหารกาแห่งปราศจากลาวในมือวันที่17มิถุนายน2021ในเวลา5โมงที่สหรัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียพบกับข้าพเจ้าในประเด็นการเมืองของประเทศลาวของพวกเขา เขาจะเปรียบเทียบเปรียบเทียบการเมืองเล่ากับนานาศาสตร์เขาเมื่อนี้ข้าพเจ้าประเด็นการเมืองก็จะเว้าเกี่ยวกับความแตกต่างคำว่าเอกราชผูกห่างของเอกราชมันเป็นแนวใดลักษณะท่าที่คำว่าเอกราชมันเป็นแนวใดและความแตกต่างระหว่างศาสตร์เล่ากับศาสตร์อื่นๆในการอยากมีเอกราชมันมีความอยากแตกต่างหรือว่าหน่อยไล่กันสำเร็จวันนี้ข้าพเจ้าจะอธิบายเกี่ยวกับคำว่าเอกราชและไปยังสามเหล่าทหารกา สามเหล่าทหารกาจึงว่าจุดจ่อเข้าไปใส่ในประเด็นการเมืองที่ดักแน่นคือคำว่าเอกราชและประชาธิปไตยเอกราชเป็นสิ่งเดียวที่จะนำให้ศาสตร์ของเราของเราเข้มแข็งจะนำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่แบบสบายก็คือได้เอกราชคือความเป็นเอกราชถ้าเฮาบ่มีเอกราชแสดงว่าศาสตร์เฮาขึ้นเป็นหัวเบื้องขึ้นของศาสตร์อื่นเราจะบ่มีเอกราชและศาสตร์นั่นจะบ่มีการตัดสินใจเองได้หายแห้งไปกว่านั้นศาสตร์นั้นจะต้องทุกข์ยากไปตลอดมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาสมเทียบคำว่าเอกราชของศาสตร์ลาวและยูเครนยูเครนเป็นประเทศหนึ่งที่ขึ้นกับโซเวียตมาเป็นร้อยปีศตวรรษหนึ่งและเขาก็สู่ส้นต้องการจะมีเอกราชเขาใส่เวลาร้อยปีเขาจึงมีเอกราชเขาถูกโซเวียตกดขี่ข่มเหงใส่ลัทธิมาร์กซิสต์เลนินเขากดขี่ข่มเหงรัฐบาลเขากดขี่ข่มเหงประชาชนของยูเครนมาเป็นร้อยกว่าปีเขาจึงได้รับเอกราชในปี1991ใหม่พี่น้องใหม่ๆในปี1991เขาได้รับเอกราชไปยังเขาจะได้รับเอกราชเพราะเขาสู่เขาสู่ด้วยเลือดเนื้อเหือแห้งของเขาเจ้าเพื่อญาติเอาเอกราชของศาสตร์ยูเครนมาเป็นศาสตร์เขาเองเขาเฮ็ดได้เพราะประชาชนพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการทหารรัฐบาลร่วมแห้งร่วมใจกันสู่เอาเอกราชเขาขึ้นมาแตกต่างกับลาวเฮาลาวเฮาตั้งแต่75วันที่2ธันวามาลาวบ่มีเอกราชลาวได้กลายเป็นหัวเมืองขึ้นของแก้วกลายเป็นหัวเมืองขึ้นของเวียดนามแต่ลาวของพวกเขายังปกปิดนานาศาสตร์ว่าลาวมีเอกราชตั้งแต่ปี2000ตั้งแต่ปีนะ1975ต้นจนปัจจุบันนี้ลาวยังมายืนต่อสหประชาชาติว่าลาวมีเอกราชลาวมีเอกราชบ่มีไผออกมาต่อต้านแก้วแดงบ่มีไผออกมาขับไล่แก้วแดงบ่มีไผออกมาเปิดปนเปิดโปงความจริงต่อสหประชาชาติว่าลาวแต่ตกเป็นขี้ขาของแก้วแดงเป็นหัวมังขึ้นของแก้วแดงและถือแก้วแดงบีบบังคับใส่อำนาจปาเถื่อนเขากดขี่ข่มเหงพลเมืองเรา
มาเป็นเวลา46ปีบ่มีไผเว้าถึงนี่คือความแตกต่างลาวของเฮาย่อมเป็นขี้ข่าของชาติอื่นบ่แม่นว่า บ่แม่นว่าชาติอื่นบ่แม่นว่าแก้วจะเข้ามาแก้วจะเข้ามายึดเอาประเทศลาวได้ง่ายๆบ่แม่นพี่น้องให้เข้าใจลาวในยุคปี1975ยกประเทศไทยเวียดนามโดยโคตรล่มสัญญาเวียงจันทน์วันที่11กุมภาพันธ์1973แม่นพายประเทศลาวเป็นผู้ยกเลิกบ่ปฏิบัติตามนโยบายการเจรจาโครงการ18ข้อของนานาชาติรัฐบาลพายประเทศลาวได้ยกอำนาจให้แก้วแดงมอบอำนาจให้แก้วแดงเข้ายึดครองลาวเข้าปกครองลาวโดยบ่มีการตอบโต้พี่น้องลาวทุกคนให้เข้าใจว่าทหารกล้าออกมานี่บ่แม่นจะออกมาขัดแย้งบ่แม่นจะออกมาเพื่อความเครียดแค้นในสมัยก่อนและในสมัยนี้บ่แม่นเขาออกมาเพื่ออยากจะเอาเรากลับคืนมาอยากจะนำเอาเอกราชมาสู่ประเทศเราเขาจึงออกมาเว้าเขาจึงออกมาส่วนเอาพี่เอาน้องเอาหมู่เอาครูทุกคนนี่เขามารวมขบวนการนำเอาสัญญาโครงการ18ข้อขึ้นศาลโลกเพื่อขับไล่แก้วออกจากประเทศเราเมื่อไล่แก้วออกจากประเทศเราแล้วลาวก็จะมีเอกราชเต็ม 100% ตอนนั้นลาวมีสิทธิ์อาปากอาข้อได้ลาวมีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงได้เดี๋ยวนี้บ่มี46ปีผ่านไปบ่มีบ่มีใครกล้าออกสิทธิ์ได้บ่มีใครกล้าออกเสียงได้ย้อนกฎระเบียบของแก้วแดงที่มันว่างไว้ให้พรรคและรัฐมาหับใส่ของเขาเจ้านำมานำมาใส่ปฏิบัติกดขี่คนเล่าให้คนเล่าได้อยู่ในความทุกข์ยากให้อยู่ในความยากจนเพื่อพวกเขาจะได้สวยโอกาสยืมเงินขอเงินจากนานาชาติโดยบ่ได้ลงบ่ด้วยบ่ได้ออกแรงงานแค่แต่เอาบัญชีรายชื่อของประชาชนลาว7ล้านคนขึ้นเสนอต่อสหประชาชาติรายงานประเทศถึงแบบความเป็นอยู่ของเรามันตกทุกข์ลำบากทุกยากเพื่อขอกันจากสหประชาชาติคนเราเขาบ่ฮอด7ล้านคนข้าพเจ้าพันธุ์ทงได้ว่าคนเราแท้ๆบ่ฮอด7ล้านคนแต่คน7ล้านคนมาจากใส่เป็นตัวเลขโตเรียกเทียดเขียนขึ้นมาเพื่อขอเงินจากสหประชาชาติพี่น้องให้เข้าใจนำกันหลายคนคนเราของเราบ่ค่อยได้วิจัยถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศเราแค่แต่ลงไหลนำกระแสข่าวลงไหลนำกระแสการเมืองลอยๆที่บ่มีมูลความจริงมูลความจริงอยู่ในสัญญาโครงการ18ข้อนั่นคือมูลความจริงแต่คนเราของเราบ่ค่อยเห็นความสำคัญแล่นไปนำเส้นทางที่จะบ่มีเหตุมีผลเส้นทางที่จะบ่ได้ประโยชน์เส้นทางที่ว่ามันเห็นกันตําเต็มตาว่าโครงการ18ข้อจะเป็นวิธีการจะแก้ไขปัญหาเราตกออกจากการเป็นขาถาดของแก้วแดงไผจะขึ้นศาลศาลโลกบอกว่าแก้วแดงยึดครองประเทศเราไผจะขึ้นศาลบอกศาลโลกไผจะขึ้นศาลบอกสหประชาชาติว่าแก้วแดงปกครองเรายึดครองเรามีบ่บ่มีบ่มีรัฐบาลลาวก็บอกบ่ต้องการอยากจะเปิดเผยความจริงต่อสาธารณชนเพราะเกรงกลัวว่าจะตกอำนาจตกอำนาจหมดอำนาจกับหมดเงินหมดความหังมีที่ใดและแม่นไผจะเป็นผู้เฮ็ดคันว่ารัฐบาลสปป.ลาวบ่เฮ็ด
แต่แม่นพวกเข้าไผ่ขัวต้องพากันเฮ็ดจังได๋แต่แม่นรับคนคนเฮาไผ่ขัวต้องพากันเฮ็ดพากันทําพากันนําเอาสัญญาโครงการ18ข้อนี่ขึ้นศาลโลกให้ได้เพราะสัญญาเป็นของคนลาวทั้งสัตว์เป็นของคนลาวทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาสัญญาเส้นรวมกันแต่ฝ่ายซ้ายบ่ยอมปฏิบัติตามสัญญาแทนการหลอกลวงยึดอำนาจและก็ยกประเทศลาวให้แก้วเท่าทุกวันนี้คนลาวทุกข์ยากปากมองห้องให้ห้ำให้ดิ้นรนเอาชีวิตอยู่รอดประจำวันแต่บ่มีความหวังและบ่มีความหวังจะในอนาคตของขจักยอดยังยอดพักและรัฐเขาบ่ต้องการจะให้ประชาชนลาวมีความอบอุ่นบ่อยากให้ประชาชนลาวพ้นออกจากความทุกข์ยากเพราะแรงเงินแรงเงินจากนานาชาติที่เขาไปในประเทศลาวโดยนำเอานำนาตัวเลขของพลเมืองลาวเขาไปเสนอต่อสหประชาชาติเขาก็เห็นกันแจ้งพรรคการเมืองไผ่ขัวก็เห็นนำกันแจ้งแต่ไปยังบอกนำเอาสัญญาขึ้นศาลโลกนำกันเพื่อเปิดโปงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในลาว46ปีพี่น้องยูเครนใช้เวลา100ปีจึงลุดออกจากเป็นขาทาสของโซเวียตได้เขายังมีความหวังพวกเขายังมีความหวังเรายังมีความหวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้ครับเอกราชจะสาหรือไว้เขายังบ่ทราบแต่วันหนึ่งเขาต้องได้ครับเอกราชอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งทาบอนจะเป็นครั้งทาบอนเขาจะบ่ให้ศัตรูหน้าใดเข้ามาเหยียบย่ำเกียรติและศักดิ์ศรีของศาสตร์ลาวเขาอีกต่อไปแม้แต่คนลาวด้วยกันก็ตามถ้าหากว่ามาด้วยความบ่โปร่งใสเขาก็จะทำลายทันทีเขาจะบ่ให้เป็นมีนอนบ่งใสบ่ให้มีนอนมีคนว่าจะเกื้อเกิดได้นอนบ่ครับพระเจ้าก็บ่สร้างว่าเนาะเขาจะบ่ให้มีพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต่อศาสตร์ต่อแผ่นดินเขาเสียใจที่ว่ารัฐบาลไผ่ขัวเขาในเมื่อก่อนอ่อนแต้มทางด้านการเมืองให้ข้าเจ้าเขาจึงเสียไส้เขาจึงเสียประเทศเขาเสียศาสตร์ให้แก้วแดงย้อนเขาแอบอ่อนแต้มทางด้านการเมืองฉะนั้นในอนาคตต่อไปถ้าเขามีโอกาสพี่น้องถ้าเขามีโอกาสควบอันนั้นความฝันของพวกเขาเป็นจริงเขาจะบ่ให้มีเหตุการณ์แบบเก่าๆซ้ำรอยขึ้นมาอีกเขาจะปรับปรุงและแก้ไขเล่าบ่ให้เหมือนเดิมจะให้มีแต่ความหุ่งเรื่องเลื้องเหลื่อมมีประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันพัฒนาร่วมกันพัฒนาสามสาประเทศชาติบ้านเมืองเขาจึงเรียกออกมาถึงทุกๆพรรคการเมืองพร้อมด้วยประชาชนคนลาวทุกๆ กลุ่มจะเป็นว่าอยู่นอกหรืออยู่ในก็ตามอยากให้หันหน้าเข้ามาสนใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบ้านการเมืองนำกันอย่าสู่ไปสนใจนั่งเดาเลขเดาเบอร์แต่ละมือว่าจะออกยังบ่นี่มือเสาร์จะออกยังบ่แล่งจะออกยังแล้วก็เอาเงินมีเท่าไหร่ก็ถูกเทเข้าไปนะฮะบ่ได้พี่น้องหันมาช่วยกันพี่น้องหันมาช่วยกันเรื่องเรียกว่ากันเมื่อพี่น้องเอาสบายดีขนาดท่านพ่อโอ้สบายดีดร.ฟารีสบายดีครับลองโทรไปน้องนับเบิร์นแมนบ่ได้นะได้แล้วได้ขนาดถึงแล้วได้เอาขึ้นแล้วไปโทรไปบ่ได้เขาอะไรโทรเบอร์เก่าเนี่ยเลขเอาโทรเลขเก่าก็ได้ขนาดโทรเลขเก่าก็ได้โทรเลขเก่าเนี่ยเนาะได้โอ้ขอบใจหลายเด้อพระเจ้าแรงของรัฐบาลที่ว่าเกี่ยวกับอันนั้นให้การต่างๆนี่นะโดยขอบใจผู้ข้าสนับสนุนเนอะอันเรื่องอันรัสเซียบุกอันยูเครน
ยูเครนเออได้ได้อืมอันนั้นว่าน่าใจของ ICC บอกว่านั่นผู้ที่นั่นเป็นวอร์คริมินอลเลยนี่นั่นแล้วขอหน่อยนั่นแล้วนั่นแล้วคือจองแล้วเราว่าน่ะอือฮึแต่ว่าบริหารจากรายละเอียดเราแถลงต่อ CNN นะโดยโดยเขาได้เข้าใจอยู่เขาได้ฟังอยู่ได้ฟังอยู่บอกโดยโดยโอเคเออขอบใจหลายๆเด้อนั่นรายการชั่วโมงนี้ผู้เสือกว่าประทับใจหลายประทับใจหลายขอบใจขนาดว่าเปรียบเทียบเกี่ยวกับยูเครนนั่นกับของเราด้วยกันจังหวะก็จะคือดูคุยยูเครนนั่นกันปล่อยให้มันทักษาไปก่อนไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วมื้อนี้บ่ค่อยสบายปานใดเอาขอๆทวาวตัวนี้แล้วรถไปเลยโดยขอบใจท่านพ่อขอบใจนั่งฟังอยู่เด้อโดยขอบใจขนาดโอเคเอาอยู่ดีแม่งโอเคอยู่ดีแม่งบ๊ายบายบ๊ายบายขอบใจน้ำตาลพอหลายๆที่พยายามโทรมาให้กำลังใจพี่น้องความจริงคือความจริงเขาจะบ่ออกนอกจากความจริงการที่เขาออกมาทุกวันนี้ในหน่วยงานซ้ำเราทหารการนี่แม่นออกมาเอาแต่ความจริงขึ้นมาเอาความที่จะเป็นไปได้ขึ้นมาเสนอต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของพวกเขาเขาจะบอกร้อยร้อยลงทวงป้าทวงดงไปพี่น้องเขาบอกเอาพี่น้องสบายดีท่านไมโครสบายดีท่านน้ำเติบพอดีได้ยินดีบ่ได้ยินดีสารยินดีโอเคโอเคทักทายสบายดีท่านดร.ปรีและครอบครัวเนาะแล้วก็เนี่ยเอื้อแม่บุญแดงนะไอ้สัจจะนะครับพ่อพี่น้องหลังจากขอแสดงความเคารพมายังพนักงานนักที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่ฮักแข็งอยู่ทั่วทุกมุมโลกที่สนับเราฟังอยู่ก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อให้เป็นกำลังใจของสามเราทหารกล้ากำลังใจคือสิ่งสำคัญเนาะพ่อแม่พี่น้องทักกันไม่ดีกลัวสร้างกันก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดสไครต์ติดตามกันไปคุณเราจะแชร์คุณเราแชร์พวกพี่น้องขอความขอบใจผู้ใหญ่คนพี่น้องผู้ที่ได้กดไลค์กดแชร์ขอขอบใจล่วงหน้าก็ขอเข้าไปทักทายสบายดีและเคารพรักคุณใหญ่คือพระธานในพระทุกใจวงสวรรค์เป็นที่ปรึกษาสูงสุดของสามเราทหารกล้าของเขาและย่าเมลูกเจ้ามอดจูบทุกคนเนาะและกันย่าพอธรรมชาติกับย่าก็ขอเคารพนับถือและก็ขอแสดงความเคารพยังท่านที่ปรึกษาทุกท่านยังพอธรรมชาติยังพอปริเตอร์ปารารุนซียังพอขับแดงนำวงสิงจำเดียมรับข่าวผู้ชาติของเฮาเนาะแล้วก็ท่านเข็มทิศกู้โซนทุกท่านที่รับฟังอยู่ก็ขอแสดงความขอบแพงและนับถือไปทุกท่านและทหารจากของเฮาทุกคนทุกหน่วยทุกครอบครัวเนาะเอาละท่านดร.ฟรีกันครับย่อมก็ได้รับฟังอยู่เปิดออกมาเมื่อกี้ได้10กว่านาทีเนาะยูเครนนั่นเป็นปัญหาของยูเครนที่ยังพอธรรมชาติเล่านั้นก็ถึงต้องขับย่อกับติดตามอยู่ชาวโลกกับกำลังเดือดร้อนอยู่อันนี้เป็นหน้าภูมิใจที่สุดในท่านดร.ฟรีเดอร์อันเกี่ยวกับปัญหาของยูเครนเขานี่นะอันน่ะผู้นำมันน่ะผู้นำผู้น้อยและกับความผู้กับบทสูงในด้านการเมืองบ่มีประสบการณ์แต่ว่าเป็นนายกย่องน้ำใจหน้าสรรเสริญที่สุดท่านดร.ฟรีตามทัศนะนิสัยของพระเจ้าเนาะเป็นผู้อายุน้อยคือทานนั่นแหละแต่ว่ามีใจนั่นสูงทรงน้ำใจเหลือล้นที่สุดเป็นผู้เสียสละแล้วก็เป็นผู้นำที่ถูกต้องที่สุดเป็นผู้นำที่กล้าหาญที่สุดกล้าหาญเด็ดเดียวกล้าสู้กล้าทำกล้าเสียสละบ่เกี่ยวกับการเก่าบ่เกี่ยวกับความรู้บ่เกี่ยวกับการศึกษาบ่เกี่ยวกับประสบการณ์แต่ว่าใจสู้ใจเอาเสียสละแท้ๆนี่แหละคือผู้นำแท้ๆท่านดร.ฟรีนี่แหละคือผู้นำ leadership ของยูเครนที่แท้จริงเลยนี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วก็หายากที่สุดท่านดร.ฟรีผู้นำแบบนี้ผู้นำคือเราเนี่ยหายากที่สุดคนน้อยๆแล้วก็คนบ่มีความรู้หลายแต่ว่าใจเด็ดเดียวใจสู้เสียสละนี่แหละผู้นำแท้ๆยังคอยสมควรจะเป็นผู้นำแท้ๆนี่คือท่านดร.ฟรีนี่คือกันก็คล้ายๆกับทานนั่นแหละประวัติคล้ายๆกับทานครับจะขอบอกว่าคล้ายๆกับทานหลายสิ่งหลายอย่างให้พวกพี่น้องฟังเอาว่าคักๆนี่แหละคือผู้นำที่เขาซอกหาอยากได้ผู้นำแบบนี้ประเทศลาวเขาประเทศลาวเขาบ้านเมืองเขาแตกนั่นคือกันอยากได้ผู้นำแบบนี้แหละอยากได้ผู้นำคือยูเครนอยากได้ผู้นำคือท่านดร.ฟรีนี่แหละหายากที่สุดผู้นำแบบนี้ครับจะว่าคือจะมีนั่นแหละที่หนึ่งในโลกหนึ่งในประเทศนั่นแหละหายากอันนี้แหละขอสนับสนุนแล้วก็ขอแสดงความดีบุกดีใจแล้วก็น้ำใจนี้สูงทรงที่สุดกล้าหาญที่สุด
ในแสดงการออกมาเป็นผู้นำนี่พ่อพี่น้องลีดเดอร์ชิพนี่สำคัญที่สุดเข้มแข็งที่สุดนี่แหละพ่อพี่น้องขอให้เบิ่งเอาเป็นตัวอย่างแล้วการเมืองทุกมื้อเนี่ยถึงกันท่านดร.เฟรย์บ้านเมืองนะคือกันถ้าว่าฮะพรุ่งนี้ผู้นำแบบนี้คือท่านคืออันประธานของอันนี้อยู่เข้มคือกันเห็นบ่ตัวเวียดเนี่ยเป็นเต็มต่อบ่เดี๋ยวนี้เป็นเต็มล้มตายทุกมื้อตายทุกมื้อเสียไซไปเรื่อยๆแล้วกันทางอันนาโต้ของเฮาประธานโจไบเดนเพิ่นก็ได้ประนามแล้วแบบปิดอาชญากรสงครามแล้วดิอาชญากรสงครามนี่พ่อพี่น้องคงสิเข้าใจนะว่าห้าแห้งที่สุดเป็นอาชญากรที่ซั่วห้าที่สุดทําลายมนุษย์ทําลายพ่อพี่น้องยิงสถานที่พยาบาลลงหมอโรงเรียนก็แล้วแต่ทําลายประชาชนถึงบ่มีทางสู้ผู้ที่บ่ฮู้เรื่องฮู้ราวในสงครามนั่นมันก็บ่แตกต่างกับประเทศลาวเฮาแหละท่านดร.เฟรย์ที่เข้ามาเซ็นสัญญากันแล้วร่วมกันแล้ว73แล้วก็ยังจับบรรดาเจ้าบรรดานายไปทําร้ายอยู่ศูนย์สัมมนาอะไรจนพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาธิบดีของเฮาหลายพระองค์อีกก็ยังไปเสียชีวิตแล้วก็จับเอาลูกเอาหลานเฮาอีกว่าเป็นภัยสังคมเอาไปขังไว้ดอนเท่าดอนนางจนตายซ้ําบ่นําทุกมื้อนี้ก็ยังไปจับลูกหลานเฮาหลายคนที่สูญหายไปบอกท่านดร.สมบัติสมพรแดเอาไปขังไว้ซันเค้จนเป็น100 200นางหมวยก็เท่าสุกันนางหลอดเจอหลายจนว่าตายจะมีบ่ตายกันมีครั้งเป็น10ปี20ปีครั้งหรือไปเสียอนาคตไปเลยจนตายไปเลยนั่นเขาเฮาว่าทรมานมนุษย์เป็นอาชญากรสงครามโลกคือกันคันสิว่าเป็นคริมินอลได้ท่านดร.ฟารีตรงนี้ทิศศาลเห็นทิศศาลโลกเขาได้ทิศศาล ICC ได้ทิศศาลโลกทิศศาลรัฐธรรมนูญของโลกคุณแม่ผมพี่น้องศาลรัฐธรรมนูญของโลกนี่อยู่ไสคือศาลรัฐธรรมนูญของโลกคืออยู่อันสหประชาชาตินี่แหละคืออยู่กรุงเจนีวานั่นแหละพ่อพี่น้องขอให้เข้าใจแล้วรัสเซียจะถือฟ้องขึ้นศาลโลกไหมสงครามหยุดลงไปหรือว่าเป็นสงครามหยุดยิงก็แล้วแต่รัสเซียคนรัสเซียอยู่ในประเทศรัสเซียยึดโลกไหนก็ยาที่ถือประนามที่ถือคนรังเกียจด้วยกันที่รังเกียจที่สุดแล้วก็บ่มีการต้อนรับบ่มีการให้เกียรติ no respect เลยไปโลกไหนอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่พ่อพี่น้องขอให้เข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าเป็นสงครามอาชญากรสงครามทำร้ายมนุษย์ที่บ่มีทางสู้ทำร้ายคนที่อ่อนแอกลัวนะมันพิษแท้ๆพ่อพี่น้องมันกลับขึ้นมาหาลาวเฮาคือกันหลังจากเซ็นสัญญาร่วมกันแล้วเข้าร่วมกันแล้ว73นี่ก็ยังมาประท้วงหักหลังยึดอำนาจกันได้ไปจับเอาบรรดาเจ้านายยึดเอาเงินเอาซานแล้วก็ขายเอาดินเอาดอนต้อนยายเขานี่แหละพ่อพี่น้องก็เป็นสงครามเย็นสงครามอาชญากรคือกันสงครามเลือดเย็นคือกันที่อันพวกโตนแนวลาวขายซาดของเฮาน่ะคือสิเฮ็ดซุมื้อนี้คันที่ว่าล้นแนวลาวขายซาดแนวเรามั่งซาดแนวเรากับบุตรซาดท่านที่ว่าเราก็เป็นโจรเป็นอาญากรสงครามคือกันแหละพ่อพี่น้องโอ้ยเข้าใจในเรื่องนี้นะพ่อพี่น้องเนาะที่ว่าสหารชาติของเขาเอานโยบายฟื้นฟูสัญญาอนุสัญญามาสู่มันจะคล้ายๆกับยูเครนนี่แหละพ่อพี่น้องเช็คแล้วแล้วก็คล้ายๆกับพม่ายังสู่กันอยู่คือกันพม่าก็คือกันเขาไปยังเอาสัญญาปางหลงเขามาสู่ระหว่างคอของนางองซานซูจีนั่นในพ้นองซานในกระถือทางหลังถือทำไรถือรอบสังหารจับนั่งอองซานซูจีไปขังไว้ตั้ง30ปีแล้วก็ได้เสียงขึ้นมาได้เป็นนั่นอยู่ในสภาแล้วมันปีนขึ้นมาเป็นการปฏิวัติขึ้นอีกนะทุนมินออนไลน์เห็นพ่อพี่ก็บ่แตกต่างกับประเทศลาวของเฮานี่แหละพ่อพี่น้องขอให้พ่อพี่น้องนั้นมีกําลังใจสู้แล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกของ3เหล่าทหารกล้านี่3เหล่าทหารกล้าของเฮานี่ไปถึงทางถึงทิศแล้วถึงนโยบายแล้วพ่อพี่น้องบ่มีนโยบายใดบ่มีพรรคการเมืองใดดอกที่จะไปสู้ได้ที่จะดันแห้งได้ที่3ทหารกล้าของเฮานี้พ่อพี่น้อง5ปี6ปีผ่านมาแล้วด้วยการนำของท่านดร.ฟรีสัญญาแสงและท่านที่ปรึกษาหลายหลายท่านและท่านพันธานในพ้นทุกข์ใจร่มสวรรค์และท่านในพ้นในพันหลายหลายท่านที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ได้นำนโยบายนำโครงการตัวนี้นำอุดมการตัวนี้เอามาฟื้นฟูขึ้นนโยบายฟื้นฟูสัญญาอนุสัญญานี้ระหว่าง54ขึ้นมาฮอด62นี่แล้วฮอด73ฮอด75เดี๋ยวนี้พ่อพี่น้องกับบ่แตกต่างกันนําคล้ายๆกับยูเครนนั่นแหละพ่อพี่น้องเฮาจึงนําสู่พม่าก็คือกันเขาก็นําสัญญาปางหลงขึ้นมาสู่อยู่ซุมื้อนี้นั่นแหละพ่อพี่น้องขอให้ได้ฟังและเข้าใจติดตามข่าวและเข้ามาติดตามและหน่วยทหารกล้าที่ท่านดร.ฟรีออกมามื้อนี้ก็เป็นมื้อวันประหารเป็นขอออกมาติดตามเพื่อฟังเอาความรู้ฟังเอาองค์ประกอบพ่อพี่น้องฟังเอาความสําคัญและก็เฮาเข้ามาเป็นสมาชิกเซ็นสัญญากันและเฮาก็มาซอยกันซอยเซ็นซิติเซ่นเข้ามาหายได้หลายๆรวมกันพ่อแม่พี่น้องบริจาคเข้ามาคนละ5ดอน10ดอน20ดอนก็แล้วแต่มันเป็นสินน้ําใจพ่อแม่พี่น้องทหารกล้าของเฮาหรือมาถือทางแล้วจะบ่หยุดจะเดินหน้าหนุนหน้าครับพรรคดันสหประชาชาติให้ได้ขึ้นศาลพ่อแม่พี่น้องเนาะท่านดร.ฟรีเนาะเอาขอความมุขใจท่านดร.ฟรีหลายๆบ๊ายบายบ๊ายบายขอใจนําท่านแม่คงสิสัตนะหลายๆ
ที่มาเพิ่มเติมอธิบายให้พี่น้องเขาเข้าใจว่าความแตกต่างของการในของการเมืองเล่าของพวกเขาแต่ละพรรคในต่างประเทศที่ต้องการจะให้มีการเปลี่ยนแปลงกันในประเทศเราแตกต่างกันมากแตกแตกต่างกันหลายพี่น้องขอโทษข้าพเจ้าได้อธิบายมาหลายครั้งหลายที่เกี่ยวกับความแตกต่างให้พี่น้องผู้ติดตามรายการของทหารกล้าหันได้เข้าใจว่าพวกท่านควรจะเลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งคือข้าพเจ้าฮักก็ฟึ่งฮักก็ฮักก็เสียข้องไปทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวนี่แหละว่าอย่าเมินเสยกับความเป็นสัตว์ท่านจะไปตกอยู่ประเทศใดก็ตามท่านจะอยู่ในประเทศเล่าก็ตามท่านจะอยู่ในนอกประเทศเล่าก็ตามอย่าเมินเสยกับความเป็นสัตว์สัตว์เล่าก็คือสัตว์ของพวกเราต้องหันหน้าเข้ามาเฮียนฮู้เกี่ยวกับการเมืองเล่าการเมืองเล่าที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศเล่ากับการเมืองเล่าที่อยู่ต่างประเทศมีความแตกต่างกันหน่อยหลายปานใดอันใดมีความจริงหลายกว่ากันเฮาจะให้คนเล่าของเฮานี่หันหน้ามาศึกษาเฮียนฮู้การเมืองเล่าให้โดยตนเองบ่แม่นท่านจะฟังหูหนึ่งไปหาคนผู้หนึ่งหูหนึ่งไปหาคนผู้หนึ่งท่านต้องค้นคั่วเอาเองว่าแต่วันที่2ธันวาคม75ว่าง่ายซะว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 75มามีหยังได้เกิดขึ้นและด้วยเหตุผลใดที่เฮาจึงได้กลายเป็นอพยพและเหตุผลใดที่เฮาได้กลายมาเป็นคนสัตว์สัตว์มีสรรสัตว์อื่นอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศที่3ก็เพราะว่าพวกแนวเล่ากบฏสัตว์ของพรรคสปสปเล่าในปัจจุบันนี้แหละมันกบฏสัญญามันบ่ปฏิบัติตามสัญญามันเอาสัญญาเป็นครัวไต่เข้ามาเพื่อโคตรล่มรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายมันใส่เวลา2ปีเพื่อขนขวยเอาคนหนุ่มน้อยขนขวยเอาพนักงานขนขวยเอานักการเมืองให้ไปอยู่ข้างเขาให้สั้นให้ยศให้ตำแหน่งสูงกว่าที่ว่าตัวเองเคยมีสิว่าตัวเองได้อยู่ทุกคนก็แลนน้ำสั้นน้ำหยดแลนน้ำตำแหน่งแลนน้ำศักดิ์ศรีหลงลืมศาสตร์ของตนเองหลงลืมพื้นฐานของตนเองสุดท้ายมาเป็นจะได้หลังจากเขายึดอำนาจได้แล้วตำแหน่งที่เขามอบให้ตำแหน่งที่เขาเอาให้ไปตกอยู่ใส่ไปตกอยู่เมืองเวียงใส่ไปตกอยู่หลายแห่งถือเขาจับคุ้มขังไปบดพี่น้องนี่คือเหตุการณ์เขาบริไข่คนเล่าเขาอยู่ต่างประเทศนี่ลืมอดีตของพวกเขาอย่าลืมเด็ดขาดอดีตที่ผ่านมาอดีตนี่แหละที่มันเป็นสิ่งจูงใจให้พวกเขาเข้าสู่ขบวนการต่อสู้ขบวนการต่อสู้รุ่นใหม่ของสามเหล่าทหารกล้ามาแบบโตเป็นฟื้นฟูสัญญาตอบโต้เข้าไปทั้งผักระดับเฮียกห้องให้มีการเจรจาอยู่ในศาลโลกอยู่ในศาลเจนีวาอยู่ในศาล ICC จนกว่ากายจนแดงขึ้นมาจนแดงขึ้นมาจนว่า ICC ได้ออกคำสั่งให้สปป.ลาวเข้าเป็นสมาชิก ICC เพื่อดำเนินคดีพี่น้องถึงขนาดนั้นพี่น้องสบายดีจ้ะเอ่ยสบายดีสบายดีเจ้าขอถามสบายดีผู้นำเฮาเนาะแล้วก็ขอถามสบายดีซ้อมจิตซ้อมเหล่าทหารกาศทุกทุกท่านบ่ว่าในทีมในจ้าในร้อยในพัน
ไปถึงทานในพุ่นคนหน่อยก็ขอถามสบายดีขอนับถือเป็นอย่างสูงมีจะทานในนอกเขามานี่เนาะเออทานเนี่ยพอธรรมศาสตร์อะทานไม่โค้งขอถามสบายดีทั้งสองทานเนาะจะเบื่อเซยน้ำครับขอนับถือเป็นอย่างสูงนะว่ามีกาวเห็ดเนาะว่ามีกาวเห็ดแต่เขาก็ยังเขาทิมบ่ได้แต่เขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาแต่ก็ในนักต่อสู้เฮาดีหรือคนลาวเฮาดีที่เห็นประเทศของลาวเฮาอยู่ในน้ำมือของเวียดนามเฮาบ่อยากให้ออกบ่แล้วเฮาบ่พร้อมกันที่จะชามีเรื่องหรือว่ารัสเซียเขาเอารัสเซียขึ้นศาลหรือว่าเว้ากันก็อาจเฮาก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เนาะหรือว่าพักกันพักดันหรือว่าเข้ามาถ้าบ่มาเป็นสมาชิกก็ต้องลุกต่อสู้เพื่อประเทศของเฮาต้องใส่สัญญาสมทบกันเข้ามาลุกขึ้นใส่สัญญาบ่ทุกคนละเหี้ยห้องไปทีเดียวบ่จําเป็นจะเหี้ยห้องท้องถิ่นท้องรุ่นสัตว์เยรสารเรานั่นเหี้ยห้องมันขึ้นมาเพื่อชินขาพ่อแม่ประชาชนถ้ารัสเซียแพ้แสดงว่ากองกำลังของรัสเซียที่ไปตั้งอยู่ในประเทศของเราน่ะก็ต้องหายสาบสูญเนาะต้องสลายไปและเวียดนามเหนือก็คงจะถอนอีกและทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่าอันนี้เขาบอกเขาขาดก่อนเนาะถ้าเป็นคือรัสเซียกับยูเครนปัจจุบันนี้ก็ยังดีอยู่ที่ว่าเราเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ถ้าว่าเด็กขึ้นศาลไอซีซีแต่ศาลจะสามารถเอาเข้ามาบอได้บอเท่านั้นไปถ้ามันบ่มากก็ให้มันมากแต่มันเป็นซอยรัสเซียมันยังไปมันเป็นซอยรัสเซียค่ะพวกยูเครนมันยังไปสปปลาวเทจริงมันเป็นทหารลาวนะไปทหารลาวว่ามีเปอร์เซ็นต์ต้องคนลาวเทศทานคนลาวเทศใส่เกือบพี่แตะมีแต่หน้าที่จับหนังสือหรือหนังสือตาดินของประชาชนหรือไปยึดรถยึดดินนี่เมียนทหารของลาวที่ไปซอยรัสเซียนั่นคือเวียดนามเหนือที่อาศัยอยู่ประเทศของลาวและเว้าภาษาลาวได้แจ้งบ่แม่นคนลาว 100%ถ้าว่าอยากให้เขาจับได้เนาะอยากให้เขารู้ว่าคนที่ไปนั่นมันมีเหล้า 100% แล้วมันเลือดเวียดอยากให้เขาที่ว่าถ้ามีการตายหรือมีการจับเขาก็ต้องรู้ว่าเวียดนามหักหลังอเมริกาซอยรัสเซียอยากให้เรื่องนี้แดงขึ้นคือกันเพราะว่ามันสิมีเปอร์เซ็นต์ที่ว่าสามเหล่าทหารกายได้ต่อสู้ด้วยสัญญามันต้องมีเปอร์เซ็นต์มันต้องคลองเกี่ยวคลองแวะกันแน่นอนแน่นอนแน่นอนล่ะนี่แหละผู้ขาดคิดอยู่เสมอว่ายากให้มันเกิดบ่แม่นว่าจะไปซ้ำเติมยูเครนบ่แม่นยูเครนทุกประเทศและหลายประเทศเขาไปสมทบเขาแม้แต่ไทยก็ยังให้การซอยเหลือมีแต่เล่าเท่านั้นที่หัวสมองมีตั้งแต่สัตว์ยีราฟและม้าจิ้งจอกที่อยู่ในสมองอยากให้รัสเซียซอยประเทศของเราเพื่อยึดเอาตำแหน่งของตนเองเพื่อยึดอำนาจและอิทธิพลเพื่อนของตนเองเพื่อแพร่กระจายอยู่ในประเทศของเราเพื่ออยากมีอำนาจต่ออาศัยรัสเซียที่ไปตั้งอยู่ในประเทศของลาวและเวียดนามเหนือถ้ารัสเซียล่มมันสิไปพึ่งใส่พึ่งเวียดนามสัตว์ที่มันปุ้นสัตว์ปุ้นแผ่นดินที่มันทำความสัวมาตลอดเทวดาเพิ่นบ่ได้ซอยคนสัวและคนที่ดีมีสมองเขาก็บ่ซอยคนสัวมีแต่คนสัวเท่านั้นที่ซอยคนสัวค
คนนี้จะบ่ไปซอยอือนี่เว้าเรื่องทหารหรือเว้าเรื่องคนที่มีจิตใจอันต่ำทรามคนเล่าเฮาล่ะอยากต่อสู้เพื่อประเทศของเฮาบ่ทุกอย่างเขาเปิดโอกาสให้เฮาล่ะมีช่องว่างให้คนเล่ามาแล้วลุกขึ้นมาเพื่อประเทศของตนเองอือฮึแล้วยังนั่งเสยอยู่ยังไปลูกแข้งเรียกขาเละอยู่ในไส้กระโปรงของบุญทอดนั่นแหละชาโซเวียตหนีจากประเทศของเราบุญทอดจะเขาเหยียบประเทศของเราบ่ได้เด็ดขาดแน่นอนบ่แม่นแต่คนนอกหรือคนในสามเหล่าทหารกะเขาจะบ่ป้าให้คนที่เข็นขาคนเล่าอีกให้เขาไปบริหารประเทศต่อไปและลูกหลานเฮาก็จะบ่หักคนคนนี้คนนี้บ่แม่นสองหัวหลายหัวบริหารเขาคุ้มเกมได้ให้คนคนเดียวคุ้มเกมนักต่อสู้ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อประเทศของเราใส่คำน้ำหนาว่าอยากได้ประชาธิปไตยกลับสู่ประเทศหรือเพื่อต่อสู้ประชาธิปไตยนี่ล่ะแม่นชาคนลาวเฮาเข้าใจกะคักปุ้นฮอดมาแม่นบ่เว้าภาษาเวียดในคลิปหนึ่งผู้ขายได้ยินที่ออกมาประสัยเว้าภาษาเวียดแล้วปุ้นฮอดเฮียนเวียดบ่เป็นคนลาว 100% บ่ปุ้นฮอดเต็มภาษาเวียดอยู่ในสมองในกระเพาะของปุ้นฮอดบ่แม่นผู้ขาบ่เคยได้ยินภาษาเวียดออกจากปากของบุญทอดเลยผู้ขาได้ยินผู้ขาฮัตตะสิเว้าจ้าทุกคนก็อาจจะได้ยินแต่บ่ยอมรับยอมรับความสั่วของเขาที่เขาหลอกตนเองยอมเป็นคนงูเพื่อทิ่มนาที่ของตนเองไปอยู่ใต้กระโปรงของศัตรูนัมเบอร์1ของชาติผู้ขาเขาเว้าแบบเจ้าเพราะว่านักต่อสู้ทุกคนอยู่ใต้กระโปรงของบุญทอนบุญทอนสั่งแบบไรได้เพราะผู้ขาบ่ได้ยินได้ตอนแตกออกจากกันน่ะเป็นสองผักน่ะบุญทอนยังเบาออกมาอยู่ตอนแซงจิตไล่อยู่อีกสถานีหนึ่งกับบุญทอนก็ยังว่าทีบัลลังก์ขึ้นมาเป็นผู้นำก็ยังว่าอยู่ใต้ก็ตามจะเปลี่ยนซื้อแบบแรกก็ยาทั้งอันเดียวกันบุญทอนบอกแบบนี้ก็อันเดียวกันนโยบายเดียวกันแม่นอันนี้ก็ได้ยินคือกันนี่ก็ได้ผู้ขาได้ยินแล้วซ้ำเราทหารกาเป็นยังจังเอาในพุ่นออกมามาต่อสู้ในการต่อสู้นั่นมันผิดข้อใดผิดข้อคอมมิวนิสต์ย่านคนเล่าและลูกน้องของท่านนิพนธ์สุดใจก็ตูดมาเจอสูตรและผู้ที่หักศาสตร์ทั้งหลายลูกขึ้นมาและคนอยู่ในพรรคของบุญทอดหรือว่าทุกพรรคบ่แม่นบ่มีได้ทหารเก่าที่เคยเป็นลูกน้องท่านนิพนธ์ก็มีอยู่ส่วนหลายก็มีแต่ทหารนั่นแหละนั่นแหละก็ยังงูเบาโง่เขาเบาปัญญาไปอยู่ใต้กระโปรงของศัตรูต้นเองที่เขาหลอกเพื่อบั่นทอนกำลังนักต่อสู้เพื่อหักหันนักต่อสู้ใส่ว่าจากพวกนี้หันเว้าลิ้มลับก็ได้บ่แม่นผู้ขาบ่เคยได้ยินพวกเขาเว้ามีแต่สิ่งดีๆเว้าขึ้นมาผู้ลงก็ลงผู้บ่ลงคือผู้ตั้งสติและเอาภาพปัจจุบันและในอดีตมาสั่งกันการรงชีวิตมาเทียบกันบ่คือเก่านั่นคือเขาเป็นคนสลาดบ่นอนอยู่ใต้อำนาจของสัตว์จิรสารที่มันเป่าโมเมนเขาตั้งใจหรือโมเมนเขาตั้งกองกำลังใน73หา75ได้เขาตั้งก่อนนั้นเพราะว่าควบงูของสุพรรณวงศ์ควบงูของสุวรรณภูมิเขาตั้งมาก่อนบ่แม่นผู้ขาบ่เคยเห็นบ่แม่นผู้ขาบ่เคยเห็นเป็นยังผู้ขาจัง
จังเข้าใจแบบนี้คนที่เป็นลูกน้องเขาบางคนเขาก็เว้าเพราะว่าเขาได้ยินแบบว่าคนปากบ่นเขาเคยเว้าความลับของพวกนี้แล้วคนๆนั้นก็หายนี่แหละพวกนี้มันบั่นทอนกำลังของนักต่อสู้และคนลาวกี่หัดศาสตร์อันแท้จริงถ้าพวกท่านอยากเห็นประเทศศาสตร์กับซูซีประชาธิปไตยหรือปัจจุบันนี้คือรัสเซียกับยูเครนก็เป็นช่องว่างให้คนลาวทุกคนลุกขึ้นมาพร้อมเพียงกันเพื่อประเทศของลาวเฮาส่งเสริมสัญญาเข้าไปและเงียบห้องผู้ที่เป็นผู้ที่เกี่ยวของในสัญญาและให้กว้างขึ้นกว้างเป็นท่ามีแก่คนลาวที่อยู่ใต้อำนาจของมาแล้วสัตยรสารต้องพร้อมใจกันอย่าไปพร้อมใจคนที่จะขาลากเผ่าพันธุ์ของเฮาที่ผ่านมาทุกคนกงหูแต่เหตุจังบ่ได้เป็นยังจะเหตุบ่ได้นอดคว่ำงูของตนเองขอโทษบ่มีผู้ขาดสลาดแต่ผู้ขาบ่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสัตยรสารและบ่ยอมกระทำตามคว่ำสัตยรสารผู้ขาอยู่ประเทศของประเทศราตอนมาท่านออกมานี่รอดตายหลายเถื่อ แต่มีตาแสงนั่นคือตาแสงดีและผู้ใหญ่บ้านดีถ้าบ่ดังนั้นไปเฮียนยาวนานแล้วค่ะบ่ว่าตะโตผู้ขาหลายคนอยู่ในกลุ่มบ้านบ่เคยกบหวยเขาแม้แต่ความเว้าแม้แต่เพลงมันยังเอามาแปลงเว้าไปทุกทีคนของมันไต่ละคุ้มไต่ละหมู่บ้านมันส่งเข้ามาลูกเส้นเดียวกับมันส่งคนเข้ามาอยู่ควบคุมนักต่อสู้ที่บ่เห็นประเทศของตนเองมีความสำคัญต่อชีวิตของคนลาวก็ขอฝากทุกคนเนาะเจ้าเว้าร้ายมันก็ขึ้นเนาะกะขอประกอบส่วนนั้นซำนี่แล้วขอสบายดีเจ้าขอบใจเยอะหลายนี่แหละพี่น้องความจริงความจริงคือความจริงเขาจะปฏิเสธความจริงบ่ได้อาจจะเนาะแจ้งเกินไปนี่เนาะอาจจะแจ้งเกินไปแต่พวกท่านต้องยอมรับความจริงความจริงคือความจริงรัฐกาบอะไรออกมาดูลาพาเปียพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งทุกอย่างที่พวกเฮานำขึ้นมาเว้านำมาเสนอนั่นเฮามีหลักฐานเฮามีหลักฐานหมดเฮาจึงเว้าได้บ่แม่นว่าเฮาจะได้นำเอาข่าวลอยขึ้นมาเล่าสู่พี่น้องฟังบ่แม่เฮามีหลักฐานทั้งหมดพี่น้องมันขึ้นกับ คนเล่าทั่วไปว่าจะลงไม่ลงมือร่วมกันกับฐานกาอย่างจริงจังเมื่อใดมือใดเวลาใดเท่านั้นฐานกานี่ได้ออกมาเปิดเผยนโยบายอย่างตรงไปตรงมามาแจ้งการต่อพี่น้องเล่าของพวกเฮาให้เข้าใจว่าฐานกาพร้อมแล้วจะเดินหน้ากับการฟื้นผู้สัญญาของความเป็นกลางของเราที่นานาชาติได้รับผู้เป็นทางการแต่เพราะฉะนั้นเขาจึงเปิดเผยไปทางรายการของสามเหล่าทหารกะและทางออนไลน์ทาง YouTubeเพื่อให้คนเล่าทั่วโลกได้หูเห็นน้ำกัดแล้วก็ยื่นมือเข้ามาร่วมกันทหารกล้าบริเฮียของยังหลายเพียงแต่ว่าลายเส้นของฐานความเห็นของฐานเขียนเข้าไปในเว็บไซต์ lao loyallao.orgloyallao.org ท่านเขียนข้อมูลต่างๆที่ท่านเห็นมาในอดีตและเห็นมาในปัจจุบัน ว่ารัฐบาลสปป.ลาวนั้นเขาได้ปฏิบัติอย่างไรกับประชาชนเขาได้ปฏิบัติอย่างไรกับคำสาบาน
ต่อสหประชาชาติ100อะไร300กว่าข้อพี่น้องที่รัฐบาลสปปลาวบ่ปฏิบัติตามคำสัญญากับนานาชาติ300กว่าข้อจาก3ข้อ4ข้อเริ่มต้นแต่ปีพ.ศ. 91 3ข้อ4ข้อเท่านั้นเดี๋ยวนี้300กว่าข้อแสดงว่ารัฐบาลสปปลาวบ่ได้ปฏิบัติต่อคำเสนอการของสหประชาชาติหรือว่าบ่ได้ปฏิบัติตามคำสัญญากับสหประชาชาติข้อใดเลยมันจึงเพิ่มขึ้นมาหอด300กว่าข้ออันนี้อยากให้คนลาวทั้งในประเทศได้ยินจากพวกเขาเองในสามเหล่าทหารกะว่าเขาออกมานี่ล้วนแล้วแต่มีนำเอาข้อมูลความจริงออกมาเพื่อให้ทั่วถึงให้มันถึงประชาชนอยู่ในประเทศลาวส่วนใหญ่ให้มันเข้าไปในวงในของรัฐบาลให้มันเข้าไปในอนาแสดงการขลาดการทุกแขนงการให้เข้าใจว่าทหารกล้านี่มาดีเขาบ่ได้มาเพื่อเก่นขาผู้ใดผู้หนึ่งเขาบ่ได้มาเพื่อเอาแพ้เอาชนะเขาบ่ได้มาเพื่ออยากดังอยากดังบ่แม่นเขามาดีเขามาเพื่อจะนำเอาเอกราชเขามาสู่ประเทศศาสตร์ปาดเมืองเอาเอกราชตัวจริงเอาเอกราชแบบนั้นน่าศาสตร์แต่ฮับผู้พี่น้องพระกรอย54นั่นคือเอกราชที่เขาได้ฮับมายังบ่ได้รับเอกราชในปัจจุบันนี้เพราะพวกพรรคคอมมิวนิสต์นี่เป็นผู้ทับถมและเหยียบย่ำเอกราชเรานำเอาแก้วเวียดนามเหนือเขามาเป็นรัฐบาลนำเอาระบบกฎหมายเวียดนามเหนือเขามากดขี่ข่มเหงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเราในทุกวันนี้เขายังบ่ได้มีเอกราชเพราะตั้งแต่ได้54มาสงครามเกิดขึ้นมาตลอดเป็นยังจะมีสงครามเพราะเขาต้องการเวียดนามต้องการให้ลาวมีเอกราชเวียดนามต้องการยึดเอาประเทศลาวเป็นประเทศเวียดนามแต่ด้วยความหักชาติของคนลาวภายครัวของพวกเขาที่มีน้ำใจสูงส่งต้องการปกป้องพื้นแผ่นดินลาวไว้ให้เสร็จลูกเสร็จล้านได้อยู่ได้เศร้าได้อาณาอยู่ได้แต่อาศัยแต่ยังมีคนลาวอีกกลุ่มหนึ่งที่บอดี้พันนาเขาไปห่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แก้วแดงก็คือสุภาในวงเอาซื้อเสียงเกียรติและศักดิ์ศรีของราชวงศ์นี่ไปขายกินไปยั่วยงพี่น้องคนลาวอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อนำเอาแก้วเข้ามากดขี่ข่มเหงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวเห็นบอกพี่น้องอันนี้คือข้อมูลความจริงทหารกล้าจะเคลียร์ทุกอย่างทหารกล้าจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างถ้าหากว่าเฮาได้รับการร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวอยู่ในประเทศลาวร่วมทั้งข้าราชการทหารตำรวจผู้แทนราษฎรต่างๆอยู่ในประเทศลาวนั่นน่ะ คนที่รับคนที่จะได้รับโทษถ้าหากมีการเจรจาถ้าหากมีการขึ้นโคดขึ้นศาลอยู่ใน ICC หรือว่าอยู่ในศาลเจนีวาผู้ที่จะได้รับโทษก็คือผู้นำของประเทศบ่แม่นพี่น้องข้าราชการทหารสั้นกลางสั้นต่ำบ่แม่นแม่นผู้นำของประเทศก็คือไผ่ก็คือจุมลีถ้าบ่ทันตายทองรุ่นทองสิงพันคำบุญยังวรจิตพวกนี้คำใต้ถ้าบ่ทันตายพวกนี้จะต้องได้รับโทษตามมีในกรรมของศาลโลกที่เขาจะต้องลงโทษแบบใดพี่น้องให้เขาใจสงสารอย่าไปกลัวกับทหารกาอย่าไปย่านทหารกาว่าทหารกาย่านทหารกาลงโทษพวกชายพวกสหายถ้าว่าได้อำนาจขึ้นมาถ้าหากว่าได้เอกราชขึ้นมาอยู่ในโลกเสรีแล้วย่านว่าคิดว่าพวกเขานี่จะไปทำลายห่างไกลพวกท่านโน้เขาบ่มีพี่น้องเขาบ่มีเขามีความเป็นธรรมพ่อเขาสร้างความเป็นธรรมมาตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ. 73อีกย้อนว่าเขามีความเป็นธรรมสูงนั่นแหละเขาจึงถือโคตรลบเพราะเขาทำความดีเกินไป
ไว้เด้อเสื่อใจให้ความเสื่อใจเขาจึงเสียใส่ให้แก่พวกพรรคคอมมิวนิสต์แก้วแดงเพราะทุกอย่างแก้วแดงอยู่เบื้องหลังรัฐบาลลาวในปัจจุบันนี้บ่แม่นรัฐบาลลาวเป็นเครื่องมือของรัฐบาลแก้วเท่านั้นอันนี้มันบ่มีเอกลักษณ์อย่าไปหลงไหลกับคำหลอกลวงตัวของพรรคได้ล่ะหันหน้าเข้ามาฟังกับรายการทหารกะและกระตั้งมกตั้งใจหาวิธีการเข้าร่วมกับสามเหล่าทหารกะฮื้อฟื้นสัญญาร่วมกันฮื้อฟื้นความว่าเป็นเอกราชของเราของพวกเราขึ้นมาร่วมกันกับสามเหล่าทหารกะนี่คือสิ่งดีการดีที่เราควรจะเฮ็ดร่วมกันเล่าในเล่านอกอย่าปล่อยให้แก้วกืนกินเหล้าอย่าปล่อยให้พรรคละลักกดขี่ข่มเหงพวกท่านถ้าพวกท่านยังรับหูรับตาหับไส้พวกพรรคละลักหับไส้แก้วแดงพวกท่านจะเป็นคนทุกข์เองคนจนเองพวกท่านจะขาดเคินทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขาบ่ต้องการให้พวกท่านนั้นมีอุดมสมบูรณ์เขาต้องการให้ประชาชนคนเราทุกข์ยากไปยังยูเครนกับมหายูเครนอีกบัดต่อยอดของท่านแม่คงเพรสิเดนต์เซเลนสกีเป็นคนนุ่มแน่นและเป็นเพรสิเดนต์ผู้ตบิดของประเทศยูเครนที่มีความกล้าหาญเข้มแข็งและบ่ยอมถอยบ่ยอมลบหนีออกเหมือนกับเพรสิเดนต์ต่างๆที่ผ่านมาในยูเครนหรือว่าในทั่วโลกก็ว่าได้จะบ่ยอมหนีออกจากประเทศจะต้องลงสนามกับประชาชนลงสนามกับทหารต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชของเขานี่คือตัวอย่างคือท่านไม่ควรได้บอกมาแม่นถูกต้องที่สุดทหารกล้าก็เหมือนกันทหารกล้าก็จะเฮ็ดเหมือนกันนั่นแหละที่เขาต้องการอยากเห็นในปัจจุบันนี้ถ้าหากมีคะแนนเสียงซัพพอร์ตคะแนนเสียงขึ้นมาอย่าลืมว่ารัสเซียนั่นน่ะมันจะยึดยูเครนได้แล้วมันจะยึดแค่นั้นมันบ่ยึดได้พี่น้องมันบ่ยึดแค่ยูเครนได้มันจะเข้าไปโปโลยอีกไอ้ที่เอาโปโลยอีกมันจะล่ามไปคือไฟใหม่ป่านี่เพราะมันจะดึงเอาสมาชิกโซเวียตขึ้นมาคือเก่ามาเป็นโซเวียตยูเนียนคือเก่านั่นคือแผนการของรัสเซียก็บ่แตกต่างกันกับแก้วแดงที่มันเข้ามายึดเอาประเทศเราเข้ามายึดเอาเขมรแล้วมันบ่ยึดแต่แค่นั้นมันจะขาดของไปพันตะเวนตกอีกไปยึดเอาประเทศที่ว่าใหญ่ที่สุดนั่นอีกถามมันในประเทศตัวนั้นแล้วพี่น้องแก้วจะมีอำนาจยูเครนอินโดจีนแก้วจะมีอำนาจเป็นเบอร์ที่สองของจีนแดงอำนาจในลัทธิคอมมิวนิสต์ให้เข้าใจเท่านั้นความพยายามของแก้วแดงเขาบ่ทันได้ยุติเขายังพยายามจะนำเอากองกำลังในคางแม่น้ำของไปทางฝั่งตะวันตกเพื่อจะเอาประเทศนั้นขึ้นเป็นประเทศของประชาทุกวันนี้เขารอแต่เวลาเท่านั้นฉะนั้นแล้วอยากขอเตือนพี่น้องทางฝั่งโค้งฝั่งนั้นก็ตามให้พวกท่านมีสติอย่าไปหลงไหลกับคำตัวยั่วหลอกลวงของพรรคคอมมิวนิสต์จะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์อะไรก็ตามคำว่าพรรคคอมมิวนิสต์ระบบดีจักพรรคแหละให้พวกท่านเข้าใจว่าประชาธิปไตยที่พวกท่านมีอยู่นั้นมันมีมากพอแล้วหลายพอแล้วที่พวกท่านได้ถ้าหากว่าประเทศพวกท่านยังตกเป็นคอมมิวนิสต์อีกพวกท่านจะน้ำตาไหลออกเป็นเลือดเหมือนกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคนลาวและคนคามีให้เข้าใจสั้นๆถ้าอยากเห็นประเทศเพื่อนบ้านเฮาได้มีประวัติการเกิดขึ้นแบบเดียวกับประเทศลาวของพวกเฮาความเป็นห่วงเนาะจังไรก็ตามพี่น้องถ้าพร้อมอยากจะเข้ามาร่วมในสามเหล่าทหารกาก็เข้ามาในเว็บไซต์ให้ข้อมูลต่างๆ
ตีเขาในข้อมูลต่างๆเป็นภาษาลาวก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ช่วยกันพี่น้องอันนี้คือการเข้าร่วมกระบวนการทางการกะบ่จําเป็นจะต้องออกมาเปิดหน้าเปิดตาเออมีนัมเบอร์นั่นนัมเบอร์นี่โนพวกเขาบ่ต้องการให้มีนัมเบอร์พวกท่านสามารถเข้ามาซอยพวกเขาได้แบบสายฟ้าแลบทั่วโลกพี่น้องเฮาเฮ็ดเว็บไซต์ออกมาเพื่ออยากจะเข้าถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วโลกเนาะกาขอขอบใจนำท่านนิพนธ์เนาะมื้อนี้ขอขอบใจนำท่านนิพนธ์อยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่ปารีสเนาะเพิ่นได้ส่งปัจจัยมาซอยเนาะอันนี้ก็ขอขอบขอบใจแล้วก็ขอขอบขอบใจนำญาติของเพิ่นที่ว่าอยู่ทางเซเนโกที่เพิ่นส่งต่อมาให้เนาะอันนี้ก็แสดงว่ามีความอันน่ะพยายามสุดสูงที่ว่าจะเห็นการต่อสู้ของทหารกากการถือฟืนสัญญานี่ให้เกิดมาให้เกิดเป็นจริงอันนี้พี่น้องให้ทุกคนคิดนำกันคิดกันครับเนาะอ่ะพบกันใหม่ก็ได้ในมื้อหน้าขอขอบใจในมื้อนี้โชคดีครับ